ตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนางสาวมลิกาบุญมีตระกูลรองโฆษกพรรคบอกว่าได้ยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบเว็บไซต์ที่ได้จากการรวบรวมของชมรมนักรบเว็บนักรบไซเบอร์มีข้อความไม่เหมาะสมมากกว่า280 URL แต่ผ่านไปแล้ว2เดือนยังไม่มีการปิดเว็บไซต์หรือดำเนินคดีจึงอยากให้ DSI ดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรี ICT นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรวมไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ไปนะคะรอบ2เดือนปรากฏว่าเราได้ส่งไปให้กับท่านนายกทั้งหมด280 URL หรือ280ลิงก์หรือ280เพจนะคะตอนนี้ครบเวลา2เดือนแล้วเมื่อทางทีมงานชมรมนักรบไซเบอร์ของเราทุกคนนะคะหลายๆคนก็จะมาเป็นพยานด้วยปรากฏว่า เราได้พบว่า280 URL ที่เราส่งให้กับทางภาครัฐนั้นเนี่ยไม่มีเพจไหนเลยที่ถูกปิดไปแล้วก็ไม่ได้ถูกดำเนินการในชั้นศาลเลยได้ตรวจสอบกับคดีความต่างๆหลังจากนั้นไล่หลังไม่นานนะคะด้านโฆษกพรรคเพื่อไทยพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ได้เข้ายื่นหนังสือให้ดำเนินคดีเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อความที่มีลักษณะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลังจากรัฐบาลได้ปิดเว็บไซต์ไปแล้วมากกว่า 60,000 เว็บไซต์แต่พบว่ามีการเปิดเพิ่มเติมและเชื่อว่ามีการทำงานเป็นขบวนการรวมทั้งกระทรวง ICT ก็มีการดำเนินการปิดเว็บนะครับ 60,000 URL ไปแล้วแต่ก็มีการดำเนินการปิดอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีกระบวนการที่เปิดนะครับเพิ่มเติมซึ่งผมมองว่าลักษณะนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเครือข่ายมีเป็นกระบวนการซึ่งลักษณะอย่างนี้อยากให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้เข้ามาดูเพราะว่ามันเชื่อมโยงไปยังน่าจะเป็นเรื่องการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยนะครับก็เลยอยากให้มีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับรวมถึงด้านพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุกรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมารับหนังสือของทั้งสองฝ่ายพร้อมกับบอกว่าจะตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดมาตรา157หรือไม่หากพบว่ามีมูลความผิดจะส่งเรื่องให้ปปช.ภายใน30วันตามกรอบเวลาส่วนการตรวจสอบ URL ที่ไม่เหมาะสมต้องประสานกับกระทรวง ICT ก่อนเชิญพยานฝ่ายผู้ร้องมาให้ปากคำต่อไปและบอกด้วยว่าในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีล้มเจ้าได้เสนอเรื่องไปยังอธิบดี DSI เพื่อออกหนังสือเร่งรัดให้อดีตรองนายกรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบรรณและผู้อำนวยการสอช.ส่งเอกสารแผนผังล้มเจ้ามาให้กับพนักงานสอบสวนตรวจสอบและได้นัดพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกกองทัพบกมาให้ปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะออกหมายเรียกหลังจากมีการประชุมร่วมกับพนักงานอัยการในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะ